ลืมกด Subscribe TVB Thailand และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะไทยเฮาทรงบริจาคให้อารามหลวงหมื่นตำลึงค่าใช้จ่ายในวังอีก60,000ตำลึงรวมเป็น70,000ตำลึงค่าซ่อมบำรุงพระตำหนักฤดูร้อนปีละ80,000ตำลึงค่าซ่อมบำรุงวังต้องห้ามปีละ100,000ตำลึงรวมทั้งหมดเป็นเงิน300,000ตำลึงส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆฝ่าบาทคงจะทอดพระเนตรแต่เมื่อวานแล้วว่ามันเยอะแค่ไหนหากจะส่งลดภาษีลงจริงๆแล้วก็เงินคงจะไม่พอใช้แน่ๆตอนนี้ก็รักเข็มขัดจะแย่อยู่แล้วเว้ยความหมายของท่านก็คือเรื่องที่ข้าจะลดภาษีนั้นทำไม่ได้ใช่ไหมฟ้าบาททรงประชาทำน่ะทำได้แต่เรื่องที่จะซ่อมกัวจือเจียนกับสารบรรพชนนั้นคงจะต้องรอไปก่อนไม่งั้นเงินคงจะไม่พอแน่ๆเว้ยใครบอกว่าฮ่องเต้ไม่มีปัญหาเรื่องเงินไม่ต้องใช้เงินเห็นเงินไม่มีค่าตั้งแต่ข้าครองราชตอน8ขวบจวบจนวันนี้เนี่ยข้าพูดได้เลยว่าไม่มีวันไหนที่ไม่ต้องกลุ้มเรื่องการเงินพ่อเยค่ะเวลาเกิดภัยธรรมชาติก็ต้องลดหรือว่างดภาษีวังหลวงเป็นหน้าตาของประเทศก็ต้องคอยดูแลให้ดีไม่ให้อายใครเขาคุณนางเก่าปลดเกษียณข้าก็ต้องมีอะไรให้ไม่งั้นก็ไม่สบายใจเดิมข้าคิดว่าได้วางใช้จ่ายเปลืองข้าก็พยายามหาทางลดพูดยังไม่อายเลยนะเวลาที่ข้าบอกจะให้อะไรกับบรรดาพวกสนมนั่นนะก็แค่พูดลอยๆเท่านั้นเองไม่ได้ให้กันจริงๆหรอกถึงจะมีการบันทึกเอาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรแต่ก็แค่บันทึกเอาไว้ลอยๆอีกเหมือนกันนั่นแหละเมื่อครู่นี้ท่านพูดว่าค่าใช้จ่ายในวังสูงถึง10,000ตำลึง10,000ตำลึงเอ๊ะท่านรับตำแหน่งดูแลในวังนี่มากี่ปีแล้วล่ะหม่อมฉันสมควรตายหม่อมฉันสมควรตาย4ปีแล้วเพียค่ะหม่อมฉันได้รับเงินเดือนเดือนละ200ตำลึงน่าละอายจริงๆน่าละอายน่าละอายมากใครบอกเล่าข้าเองต่างหากที่ไม่ได้เรื่องนะเอาละในเมื่อเป็นเช่นนี้เรื่องกัวจือเจี้ยนเองก็เอาไว้ก่อนแต่สารบรรพชนนะเราต้องซ่อมเรื่องภาษีที่ว่าก็ต้องลดลงไปด้วยพ่อเยค่ะเงินไม่พอถ้าก็ต้องไปหาทางเอาเองพ่อเยค่ะตั้งแต่ข้าครองราชแผ่นดินก็สงบทองพระคลังก็น่าจะมีเงินมากกว่านี้ถึงจะถูกหากว่าติดลบอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆข้าคงต้องขอเงินพวกท่านมาใช้ส่วนตัวเป็นแน่พ่ออย่าก็เลิกประชุมเถอะเลิกประชุมเอ๊ะตาไปสิพี่ค่ะหยุดนะบอกให้หยุดอ้าวหยุดนะนั่นเป็นคนของใครกันทำไมถึงได้แย่อย่างนี้นะฮ
หยุดเดี๋ยวนี้นะหยุดสิจับมันไว้จับมันไว้อย่าจะหมอนั้นไว้อย่าให้มันหนีได้อยู่ในนี้หยุด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 นะหยุดอย่าหนีไปไหนหยุดฟาบาทฟาบาทจับตัวได้แล้วไหมฮะคุมตัวไว้ส่งตัวไปหงเต๋อเตี้ยนไปยังเขาเป็นอะไรไปน่ะนะฮะอยู่ดีๆเขาก็กัดลิ้นตัวเองเฉยเลยไปอ่ะเขาเป็นคนของเจ้าหรือทูลฝ่าบาทเขาเพิ่งจะมาค่อนข้างจะขี้กลัวเพลียค่ะอามิตรพุทธคนเขาดีๆแท้ๆต้องมาตกใจตายอ้าวจะมาโทษข้าได้ยังไงฝ่าบาทเองก็เห็นน่ะจะทางอีท่านก็เห็นข้าแค่เรียกเขาเฉยๆเองอ่ะเอ๊ะนั่นในตู้เขามีอะไรน่ะอ๋อเดี๋ยวเอ๊ะตรงนี่ไปยังไงก็แค่กระถางธรรมดาใบหนึ่งเขาถึงก็ยอมตายเลยเหรอฟาบาทหม่อมฉันว่ากระถางใบนี้ไม่เลวทีเดียวเลยครับต้องมีอะไรพิเศษแน่เออแต่ข้าไม่เห็นจะมีอะไรพิเศษตรงไหนถึงว่าจะพิเศษจริงก็ไม่น่าจะมาตายเพราะมันเลยนี่นะพ่อแม่อุตส่าห์ให้กำเนิดเรามาทำไมถึงมาตายง่ายๆแบบนี้ทำไมต้องมาตายแบบนี้เพราะกระถางใบเล็กๆใบนี้ถึงต้องมีคนตายกระถางใบนี้เนี่ยเป็นของอัปมงคลซะละฝังไปพร้อมกับเขาเถอะพระเจ้าค่ะหลงไหลในวัตถุจนทำร้ายตนเองหากเขาชอบมันนักงั้นก็ถือว่าข้าให้เขาไม่รู้ข้าจะหวงไปทำไมเข้าเร็วข้าก่อนรอเดี๋ยวสันกงกงเนี่ยไอ้ฮะฝ่าบาทว่าให้ฝังมันไปพร้อมกับเจ้าแต่ข้ามาคิดดูแล้วนี่นะหากปล่อยไว้แบบนี้เขานี่จะต้องถูกคนอื่นเอาไปอีกต่อหนึ่งแน่นอนหากฝังมันไปพร้อมกับเจ้าหลุมศพเจ้าอาจจะถูกคนแอบมาขุดได้ดังนั้นข้าก็เลยจะทำลายมันซะแต่พอเห็นเจ้าแล้วเนี่ยนะข้าก็ทำไม่ลงอ่ะในเมื่อเจ้าถึงกับยอมตายเพื่อมันใครก็ห้ามไม่ได้แต่เดี๋ยวโกรธข้านะถึงจะฝังอินจะหาว่าข้าทำเจ้าตกใจตายแต่ว่าเจ้าจะมาแค้นข้าไม่ได้ข้าทำตามรับสั่งถึงแม้เจ้าจะแค้นก็เท่านั้น
พราะว่าเจ้าก็พูดอะไรไม่ได้แล้วลิ้นไม่มีแล้วเอาไปร้อนจังเลยนะเนี่ยเอ๊ะอีเฟยทำไมเขาถึงรู้สึกว่าห้องนี้น่ะมันร้อนกว่าห้องอื่นก็ไม่รู้สินะฮะเอิดทูลฝ่าบาทห้องหม่อมฉันมันเล็กเพดานมันเตี้ยนะเพคะเอ๊ะมันก็เหมือนกับทุกๆห้องนั่นแหละแต่ว่าห้องอื่นไม่เห็นร้อนอย่างนี้เลยเนี่ยงั้นอะไรล่ะคงเป็นเพราะฝ่าบาทมีเรื่องร้อนพระไทยเนี่ยเอ้ยมันไปเกี่ยวข้องกับตรงไหนกันล่ะเนี่ยฮะจะเรื่องอะไรก็ขึ้นอยู่ที่ใจทั้งนั้นแหละรวมทั้งอากาศด้วยหากฝ่าบาทไม่เสด็จมาที่นี่ก็ไม่ร้อนสักหน่อยพอเสด็จมาหม่อมฉันก็รู้สึกร้อนทันทีเจ้าเนี่ยนะเอาอีกแล้วนะเออนี่อีเฟยเจ้าน่ะเคยทำของหายไหมส่งหมายถึงของเล็กหรือว่าของใหญ่เลยเพคะข้าหมายถึงของเล็กๆน้อยๆเท่านั้นน่ะเคยเพคะอะไรเลยไม่รู้เหมือนกันเอ้ยไม่รู้แล้วจะเรียกว่าหายได้ยังไงแต่ว่าข้าเองน่ะก็ทำของหายเยอะเหมือนกันน่ะเป็นอะไรบ้างก็ไม่รู้วันนี้น่ะเพิ่งจะรู้อย่างนึงก็ทำเอาคนตายไปคนนึงฮะฟาบาทพระองค์ไม่ได้ทำเขาตายนะใครใช้เข้ามาขโมยของในวังล่ะเออขโมยหรอกเหรอพวกหัวขโมยเนี่ยวันนี้ไม่ตายพรุ่งนี้ก็ต้องตายในชีวิตหม่อมฉันเกลียดคำว่าขโมยที่สุด1คือขโมยของ2ขโมยคนขโมยคนน่ะมันแปลว่าอะไรเหรอขโมยคนก็คือขโมยคนรักของคนอื่นไปยังไงล่ะเพคะโอ้เจ้าหมายถึงพวกชอบช่วงชิงของรักเขาล่ะสิ1ชั่วจากเนื้อใน2ขโมยไม่เลือกหน้าหากทั้งชั่วทั้งขี้ขโมยคนคนนั้นก็ไม่สมควรจะเป็นคนอยู่แล้วพวกชอบช่วงชิงของรักก็เหมือนกันโอ้อีเฟยเพคะคนที่เอาของคนอื่นไปเก็บซ่อนเอาไว้เนี่ยก็เรียกว่าขโมยด้วยหรือเปล่าก็ใช่น่ะสิเพคะเรียกว่างุบงิบยังไงล่ะหืมพระสนมไม่ใช่นะเพคะพวกชอบงุบงิบเนี่ยร้ายนักคนก็ไม่รู้ผีก็ไม่รู้แอบจิกของของคนอื่นไปแล้วมาตีหน้าเรียกพี่เรียกน้องกันบอกว่าไม่รู้เรื่องอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยอ๋อพอแล้วเฮ้ยใครบอกว่าเป็นห้องเต้สบายนะทั้งต้องคอยรับฟังเรื่องอีกมากมายทั้งต้องคอยเก็บกลั้นคำพูดคนบางคนเอาไว้เนี่ยดูเจ้าสิดูเปลี่ยนเรื่องเก่งแค่ไหนฮะพูดไปพูดมาก็กลายเป็นอีกเรื่องไปซะแล้วข้ากำลังพูดถึงเรื่องขโมยของอยู่แท้ๆเนี่ยทำไมถึงกลายเป็นเรื่องหัวใจไปได้ล่ะฝ่าบาทส่งไปเอาแหวนนี่มาจากไหนเพคะไม่รู้สินะเดิมแหวนเนี่ยมันเป็นของข้าแล้วข้าก็ทำมันหายวันนี้ข้ากลับมาเจอมันอยู่ที่โน่นน่ะนั่นสิอยู่ตรงไหนอย่างนั้นเหรอเพคะก็อยู่ด้านโน่นไงตรงโน่นนั่นแหละเจ้าว่าแหวนวงนี้ของข้ามันถูกขโมยถูกเก็บได้หรือว่าถูกงุบงิบกันแน่ล่ะฮะฝ่าบาทนะพระองค์นั่นแหละที่ส่งเปลี่ยนเรื่องเก่งโป้งแล้วด้วยโอ้โหเน่เตื่นกันได้แล้วกี่โมงกี่ยามแล้วตื่นลุกขึ้นแล้วโอ้ยแล้วเข้าห้องแล้วโอ้ยนอนยังกับผีตายเลยนอนยังไม่ได้เลยตื่นได้แล้วสายตะวันโดแล้วหากจะไม่ออกไปอีกเดี๋ยวก็มันมีคนทำงานกันพอดีกะจะอยู่ฟรีกันยังไงลุกขึ้นมาแล้วลุกไปแล้วขอหน่อยนะให้นอนต่อก็ได้เจ้าเป็นจับกังแต่เลี้ยงสวยเป็นช่างฝีมือ
หน้าหนาวก็ทำเตียงหน้าร้อนก็ซ่อมเพดานก็พอเลี้ยงคนในบ้านทั้ง8คนแล้วเหลือสัวข้าสงสัยจริงๆทำไมเจ้าถึงไม่ยอมมีเมียสักทีอ่ะอ๋อเขาไม่แต่งงานหรอกเขาชอบอยู่แบบนี้มากกว่าแล้วมันคึกครื้นดีตรงนี้เจ้าพูดเองอ่ะสิจะบอกให้มีเมียแล้วมันเรื่องมากจะตายกลางวันก็ต้องคุยเป็นเพื่อนกลางคืนต้องทำการบ้านส่งอีกจริงด้วยจริงด้วยจริงด้วยไป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 เขาพูดกับท่านตรงๆนะท่านทำงานของท่านไปเถอะถึงเวลาก็มาเก็บค่าเช่าไปจะไล่ใครก็ไล่ไปส่วนเรื่องอื่นน่ะช่วยยุ่งให้มันน้อยๆหน่อยก็แล้วกันนะอ้าวคือว่าข้าเนี่ยใหม่ๆเลยนะจากสวนใหม่ๆเลยนะใหม่จริงป่ะใหม่ได้ไหมใหม่ไม่เชื่อดูได้ถ้าไม่เอาเดินเลยไปเลยนะไม่ต้องแวะใหม่ใหม่เนี่ยอันนี้ใหม่นะเนี่ยใหม่แล้วใหม่แน่เลยจริงป่ะเนี่ยใหม่จริงๆสดๆอย่าไม่เชื่อร้านข้าคือใหม่สดอ๋อนายท่านนะครับมีงานเราก็ทำได้นะครับก็ทำได้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวดูกล้ามของข้าก่อนใช่นายท่านเก่งเพราะว่างานมาหลายวันแล้วจ้าแล้วเธอไม่เอาไม่เอาไม่เอาทำได้นะนายท่านจะฆ่าเป็นไงไม่ไหวไม่ไหวฆ่าเนี่ยอย่าฆ่าเนี่ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาดูก่อนดูก่อนเดี๋ยวดูดิไม่เอาไอ้เจ้าคนถือมีดนั่นน่ะซ่อมเพดานไปหรือเปล่าอ่ะฮะใครข้าเหรอใช่เจ้าอ่ะไม่ไหวหรอกขนาดกรงไก่เขายังไม่กล้าขึ้นเลยเจ้าละทำได้เปล่าฮะอ๋อได้ครับได้ทำได้งั้นไปกับข้าไปได้เลยนายท่านนี่เหลือสัวมีคนจ้างเหรอทำไมถึงไม่ไปอ่ะรู้จักมันไอ้หมอนั่นมันเลวจะตายไปหรอข้าเคยไปทำเพดานให้มันละตัวมันนอนอยู่ในห้องโถงใหญ่แล้วก็ให้แม่นอนในห้องเล็กๆข้าไม่ชอบคนแบบนี้เป็นงั้นไปแม่เจ้าหนึ่งเขาไม่ปวดหัวหรือไงนะสวดไปสวดมาอยู่แค่สองคำนั้นน่ะสวดก็สวดสิทำไมจะต้องใส่หัวไปมาด้วยน่ารำคาญดูเลยเขาว่าเวลาสวดมนต์อาจจะเข้าฌานได้แต่จะสวดอะไรของเจ้าเนี่ยเขาฟังไม่รู้เรื่องเขาไม่เชื่อวันนี้ก็เลยลองดูเอ้ยจริงด้วยแฮ่จริงๆเลยนะเป๊ะเลยมันแง่อยู่แล้วอย่าว่าแต่เอาแส้มาปัดหัวกันเลยต่อให้จะเอามีดมาหั่นผักบนหัวข้าเนี่ยขอเพียงข้าตั้งใจสมาธิสวดมนต์ก็จะไม่เป็นไรไหนเลยจะเหมือนคนอย่างเจ้าแล้วยิ้มก็แกล้งร้องไห้ก็ยังแกล้งขนาดปัดฝุ่นยังแกล้งปัดเลยเด้อหน่อยนะชมเข้าไปหน่อยทำเป็นโม้เลยมีดหั่นผักเหรอวันนั้นก็แค่ลูบหัวจะเล่นเบาๆฉะนั้นยังโกรธจะเป็นจะตายขืนใช้มีดจริงๆจะได้ฆ่ากระทิ้งไงหัวนี้ตัดได้ลูบไม่ได้โดยเฉพาะมือสกปรกของเจ้าเจ้าเม็ดจะทำไมพูดได้ดีคำพูดของท่านสะกดคนจริงๆสวัสดีเท้าอี๋ท่านไปชมเขาทำไมอ่ะทำไมอ่ะเขาเนี่ยคนที่เป็นหลวงจีเนี่ยนะก็น่าจะมีจิตใจเมตตาส่วนเขาวันๆนี้นะเอาแต่คิดว่าจะแกล้งข้ายังไงเท่านั้นเองโอเคเสด็จแล้วไว้บอกให้มาลุกขึ้นเถอะนะท่านอีที่ข้ามานี่เพราะมีคำสองคำอยากจะถามท่านคำสองคำนี้ทั้งไม่ดีและไม่งามท่านอย่าหัวเราะล่ะเชิญฝ่าบาทถามได้เท่าที่หม่อมฉันรู้ตัวหนังสือไม่มีการแยกดีงามการกระทำต่างหากที่มีการแยกตัวอย่างเช่นคำว่าสกปรกจะทรงบอกว่าคำนี้สกปรกก็ไม่ใช่มีเหตุผลดีงั้นข้าจะขอถาม
คำว่าขโมยกับท่านคำนี้มีตัวคนกับอนุญาตเมื่อก่อนมีตัวผู้หญิงก็อ่านว่าขโมยเดิมคงมีความหมายว่าถูๆไถๆเช่นอยู่ไปวันๆต่อมาจึงหมายถึงขโมยเช่นขโมยของต่อมาจึงหมายถึงการกระทำอะไรลับหลังเช่นแอบทำแอบดูแอบลูบไอ้คำนี้มันไม่ดีจริงๆมีหน้าเลยไอ้เฟยถึงได้ไม่ชอบนอกจากขโมยแล้วก็ยังมีหายอีกนะนายท่านอธิบายคำว่าหายให้ข้าฟังหน่อยได้ไหมคำนี้อธิบายง่ายตัวหนังสือหลักคือคำว่าไปแต่ข้างบนกลับมีขีดอีกขีดหนึ่งหมายถึงศูนย์ป่ะตัวอย่างเช่นทำของหายหรือจะหมายถึงทิ้งไปก็ได้เช่นทิ้งสายตาอะไรทำนองนี้ฮะสายตาก็ทิ้งกันได้แล้วเนี่ยเหรอซาเตอร์จือพะยะค่ะเจ้าเคยได้ยินคำว่าทิ้งสายตาบ้างไหมมัมฉันเคยได้ยินแต่ทำไม่เป็นพะยะค่ะเจ้าลิงหลอกเจ้าเอ้ยถ้าไปตีฟีปากดีนักเมื่อกี้ข้าพเจ้าเห็นเจ้าน่ะทำอยู่แมปๆนี่นะมัมฉันถูกปรับลำตาหม่อมฉันจ้องอยู่ที่จมูกจมูกก็อยู่ที่ใจในใจก็คิดถึงแต่ฝ่าบาทไม่เคยทิ้งสายตาอะไรสักหน่อยเมื่อครู่นี้เจ้าเห็นเสี่ยวเถาหงหรือเปล่าอ๋อเห็นเห็นปะยะค่ะมองเห็นได้ยังไงก็มองธรรมดาอะไรปะยะค่ะทั่วไปไหนทำให้ข้าดูสิเนี่ยไม่ใช่เอาไหมใช่ใช่แบบนี้นั่นแหละนี่ท่านอีท่านว่าอย่างนี้ใช่การทิ้งสายตาหรือเปล่าล่ะนี่พะยะค่ะซันเตอร์จือเจ้านี่ทำเป็นหลายอย่างนะนี่ฮะหม่อมฉันมีกล้าเอาละข้ามาแย่เจ้าแล้วนะท่านอีคำถามก็ข้าท่านตอบเรียบร้อยแล้วแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ข้าไม่เข้าใจที่ว่าหายเพราะรู้ว่ามีของนั้นอยู่จึงเรียกว่าหายหากไม่รู้ว่ามีของนั้นอยู่ล่ะถ้ามันหายก็เรียกว่าหายด้วยเลยพะยะค่ะอะไรบ้างที่หายไม่ได้หนังสือที่อยู่ในมือให้หายไม่ได้หนังสือที่เป็นผลึกแห่งปัญญาโดยเฉพาะคัมภีร์โบราณต่างๆให้หายไม่ได้เพราะนั่นถือเป็นมรดกทางปัญญาที่ตกทอดกันมาหากหายก็คือถูกลืมดังนั้นสิ่งที่ไม่อาจให้หายไปได้ก็คือหนังสือฝ่าบาทวันนี้ทำไมทรงถามแต่เรื่องนี้ล่ะพะยะค่ะฮะพูดไปแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไรนักหรอกชั่วชีวิตของข้าบุกเนื้อล่องตายผ่านศึกน้อยใหญ่มามากมายข้าคนก็นับไม่ถ้วนแต่วันก่อนข้าเห็นขันทีคนนั้นกัดลิ้นข้าตัวตายกลับรู้สึกไม่ค่อยสบายใจคิดไปคิดมาเขาแต่ทำผิดเองเขาไม่น่าขโมยของแต่พอคิดใหม่เพื่อกระถางเล็กๆใบเดียวถ้าไม่มีคนตายนะมันไม่คุ้มเลยข้าไม่น่าใช้ให้ซันเต๋อจื่อน่ะไปเรียกเขาเลยหม่อมฉันไม่ดีเองหม่อมฉันสมควรตายไปอย่างมันไม่เกี่ยวกับเจ้าหรอกลุกขึ้นมาเถอะขอพระทัยฟบาบางครั้งข้าก็คิดว่าคำว่าหายหากว่าเจ้าไม่ติดใจมันสักอย่างหนึ่งทำอย่างนั้นมันก็จบแล้วนี่เด้อฟบาหม่อมฉันมีความเห็นอีกอย่างพี่ว่ามาเลยของที่ขันทีคนนั้นขโมยไปมันจะต้องไม่ใช่กระถางธรรมดาแน่ๆสำหรับฟาบาทมันเป็นแค่กระถางแต่ของนี้มันจะต้องมีอะไรพิเศษดังเช่นเรื่องล้อมกระถาง9ใบชิงแผ่นดินกระถางนี้จะให้หายไม่ได้หากอยู่ในมือพวกชาวบ้านมันอาจจะใช้เลี้ยงคนทั้งครอบครัวได้ตลอดชาติเลยทีเดียวฮะก็แปลว่าข้าทำร้ายคนไปหนึ่งครอบครัวสิเนี่ยเปล่าพะยะค่ะมอมฉันรู้สึกว่าเขาฆ่าตัวตายแบบกระทันหันไม่พูดไม่จา ก็กัดลิ้นตายซะแล้วฮะเขากลัวว่าจะพูดมากไปแล้วสิมอมฉันแค่คาดเดาเท่านั้นแต่ยังไม่มีเบาะแส
คงต้องรอให้มีเหตุบังเอิญหากว่าหรือว่าในวังของข้าจะมีคนแอบขโมยของออกไปมันเป็นไปไม่ได้หรอกหนูในฉางหนูในฉางมีฉางจึงมีหนูแต่นี่ก็เป็นการคาดเดาเท่านั้นพะยะค่ะไปมาเลยมาเลยมาเลยมาไม่เห็นได้ไปต่อมาเลยมาอะไรพวกโจรไปเลยมาสันเสริญเลยเนี่ยทิ้งไว้เนี่ยทิ้งไว้เนี่ยไปไปไปทิ้งไว้ไป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 ข้าตัวคนเดียวแท้ๆยังจะมาแย่งบ้านของข้าไปอีกโถกลางวันแสกๆห้องเต้ท่านดูแลบ้านเมืองประสาอะไรกันเฮ้ยอย่ายุ่งนะคนละบ้านมีเยอะแยะเจ้าช่วยได้หมดเหรอจะไม่เคยเห็นฝีมือคนเจ้าพวกนั้นเหรอเนี่ยฮะดีก็ซวยหรอกโอ้ยท่านป้าระวังไม่เห็นก็แล้วไปเห็นแล้วก็อดยุ่งไม่ได้ท่านป้าท่านป้าเจ็บหรือเปล่าเป็นไงบ้างอะฮะไม่เจ็บใช่ไหมไปกับข้านะไปเถอะไปลุกขึ้นลุกขึ้นไปจะซวยเอามาเนี่ยมาเนี่ยมาเชิญนั่งเลยเฮียเชิญนั่งเฮียเชิญเชิญเชิญรับอะไรดีน้ำเต้าหู้ชามนึงก็มีแต่น้ำเต้าหู้อะไรเฮียท่านป้าลืมตาก่อนเถอะดื่มน้ำเต้าหู้ก่อนนะสันจื้อใช่ไหมอ๋อใช่สันจื้อหรือเปล่าท่านก็ยังชั่วแล้วนี่ฮะข้ากะแล้วว่าจะต้องกลับมาน้ำเต้าหู้ได้แล้วครับดีดีตอนนี้สันจื้อเจ้าไม่ใช่สันจื้อเจ้าใช่สันจื้อหรือเปล่าเอานะท่านป้าดื่มน้ำนี่ซะก่อนเถอะดื่มก่อนเจ้าใช่เจ้าไม่ใช่สันจือนี่มานะพระสนมยังคุยกันไม่เสร็จอีกเหรอยังเลยเพคะกำลังสนุกเลยจะคุยอะไรกันนักกันหนานะบ้านเมืองบ้านเมืองมีแต่เมืองนะสิไม่เคยมีบ้านหรอกเจอสันเต๋อจือหรือเปล่าเจอเพคะคุยกันหรือยังเนี่ยยังเลยเพคะเอ๊ก็ข้าให้เจ้าไปบอกกับเขาว่าเสร็จแล้วให้มาที่นี่ไม่ใช่เหรอเขาปฏิบัติฝ่าบาทอยู่มาไม่ได้เพคะเจ้าทิ้งสายตาไม่เปลี่ยนได้ยังไงทิ้งแล้วเกือบทิ้งชีวิตด้วยซ้ำรุนแรงขนาดนั้นเชียวเฮ้ยฝ่าบาทกำลังพูดถึงคำว่าทิ้งสายตาอยู่ซันเต๋อจือก็ทำอย่างนั้นพอดีเลยฝ่าบาทก็เลยก็ทำไมก็เอาเขาเป็นตัวอย่างนึงสิเพคะอยากให้เขาทำซ้ำให้ดูเลยทำไมซวยอย่างนี้นะที่จริงข้าเองก็ไม่ใช่คนขี้หึงขี้ระแวงอะไรหรอกเพียงแต่เวลาฝ่าบาทเสด็จมาที่นี่ข้าทำอย่างหงเฟยเขาไม่ได้เนี่ยข้าเป็นกลัวลั่วหล่อซื่อเป็นตระกูลผู้จงรักถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีแต่เล็กได้รับการปลูกฝังเรื่องคุณสมบัติกุลสตรีมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กแล้วเฮ้ยพอทีเลิกร้องได้แล้วเดี๋ยวสันเต๋อจื่อมาก็เอาของกินให้เขาด้วยล่ะรู้ไหมโทษแกอ้าวนั่นใครอ่ะเอ้ยทำไมถึงไม่เคาะประตูเล่าเอ้าวเฮ้ยเจ้าแบกใครมานะบอกให้เจ้าหาเมียเงินไปหาแม่ยายมาแทนนี่แม่เจ้าฮะฮะไม่ต้องมาถามมากแล้วนะเก็บได้ข้างทางนะนะว่าไงนะเก็บได้เหรอข้าเคยได้ยินแต่เขาเก็บเงินเก็บทองได้กันไม่เคยได้ยินเรื่องเก็บคนได้เลยเลนซัวเก็บได้ที่ไหนข้าจะไปไว้ที่เดิมให้เองไม่ต้องมายุ่งเปิดห้องให้ข้าห้องนึงข้าจะเช่านี่ข้าเปิดที่นี่ให้เจ้ากับจับกลางเฉานอนมารับคนใกล้จะตายมาพักนะเรื่องนั้นไม่ต้องมายุ่งหรอกนะรีบเปิดห้องให้ข้าเดี๋ยวนี้เลยไม่เปิดเจ้าจะไปซะหรือมีคนมาตายที่นี่ข้าต้องซวยแน่เลย
อัปมงคลมากๆนะในส่วนข้าหวังดีกับเจ้านะหากเป็นเจ้าสาวต้องให้เป็นแม่ไม้ก็ช่างพวกเราทุกคนก็พร้อมจะยินดีกับเจ้าด้วยแต่นี่มันยายแก่ใกล้ตายข้าไม่ต้อนรับอย่างเด็ดขาดนะเข้าใจหรือเปล่าเฮ้ยนี่นี่นี่เฮ้ยจะทำอะไรของเจ้าอ่ะนี่มันก็วันแสกๆนะเฮ้ยทำไมทำแบบนี้มันทำลายข้าวของก็วันแสกๆอย่างนี้ทำไปแล้วทำไมอ่ะเจ้าเงินเขาก็ให้เจ้านี่นะเขาขอเช่าห้องนี้เจ้าเจ้าเจ้าเนี่ยเนี่ยเอาออกไปทิ้งที่เดิมเลยนะเอาไปทิ้งไม่งั้นเจ้าต้องดูแลนางอยู่ทุกวันแน่เลยใครจะทิ้งใครใครจะทิ้งใครเจ้าเนี่ยจะโดนทิ้งแม่เดี๋ยวจะมีแม่หรือเปล่าที่เจ้าจะเป็นคนอยู่หรือเปล่าเนี่ยฟังให้ดีนะนับจากวันนี้เขาคือแม่ของข้าข้าพอใจจะดูแลนางเจ้าก็ต้องดูแลนางด้วยกลางวันเข้ามาอยู่บ้านหากใครละแกนางข้าจะเอาเรื่องกับเจ้าได้ยินหรือเปล่าอย่าจ้าอย่าเย้ดูจะไอ้ดิปิดลึกเรื่องอะไรยังไปดูให้มันอ้าวจะมาดูอะไรกันอยู่เล่ายังไปรีบไปทำงานเด็ดแหนะมาพานอ่ะอัดล่วงหมดเลยเดี๋ยวอย่าไปทิ้งไว้ที่เดิมสมที่โดนสมถวายบังคมเสด็จย่าเจ้ายุ่งจะตายยังจะมาเยี่ยมย่าอีกมานั่งก่อนโอ้พ่อยะค่ะอยากกินอะไรล่ะวันนี้ย่ามีขนมเชื่อมของตำหนักอี้อ๋องมาให้กินเนี่ยนี่ไปเอามาสิลองชิมดูนะเฮ้ยนี่มันซันจานี่นะทำซะสวยเชียวเอ๊ะแล้วข้างนอกนี่คืออะไรเนี่ยแล้วบอกว่าเป็นห้องเต้ไปหูตากว้างไกลแค่น้ำตาลกรดก็ยังไม่รู้จักเร็วเข้ารีบกินเถอะเจ้าเนี่ยนะช่างเป็นคนคิดมากซะจริงๆทั้งหวานทั้งเปรี้ยวอร่อยจริงๆพ่อโคตำหนักอี้อ๋องเนี่ยมีฝีมือจริงๆเลยได้ยินว่าพวกผู้ใหญ่เล่าว่าเมื่อก่อนพี่น้องเขาออกรบจนตายหมดไม่เช่นนั้นตำแหน่งอ๋องนี้เนี่ยคงไม่ตกถึงมือเขาเป็นแน่เลยทีเดียวล่ะตอนนี้ก็ดีแล้วนะคนรุ่นหลังเลิกคิดเรื่องทำสงครามเปลี่ยนมาเป็นทำของกินแทนแล้วมันไม่ดีตรงไหนล่ะคนทั้งแผ่นดินไม่ต้องมารบกันมาสนใจเรื่องการกินแทนแล้วจะกลัวแผ่นดินไม่สงบอีกเหรอเสด็จย่าตรัสได้ถูกแล้วแผ่นดินสงบคำสี่คำนี้ตอนที่หลานเขียนมันน่ะรู้สึกว่าเป็นแค่คำสั้นๆเขียนง่ายมากลากผูกกันไปมาแค่สิบกว่าครั้งเองตัวหนังสือบางตัวยังขีดเยอะกว่านี้อีกนะแต่หากคิดจะทำให้มันเป็นจริงน่ะมันช่างยากซะเหลือเกินเพราะว่าหลานน่ะเป็นฮ่องเต้ถึงได้รู้ว่าบ้านเมืองเรามันกว้างใหญ่แค่ไหนแผ่นดินนี้แม้เป็นของกษัตริย์แต่ท่านก็ต้องเรียนรู้ถึงวิธีการปกครองที่ดีอีกด้วยดังนั้นท่านจึงไม่อาจเกียจคร้านได้ทุกนาทีท่านไม่อาจจะลืมคิดถึงราษฎรของท่านได้เลยเจ้าพูดแบบนี้ย่าก็วางใจแล้วล่ะไม่ต้องพูดไปถึงบ้านเมืองหรอกแค่ครอบครัวยังยากจะสงบเลยย่าได้ยินว่าเจ้าทำของหายเหรอฮะโอ้ไม่มีอะไรหรอกยังหลานจะไปทำอะไรหายได้ของนะถ้ามันเยอะเกินไปก็ไม่ใช่ของของท่านแล้วถึงหายก็เรียกว่าหายไม่ได้วังใหญ่โตเช่นนี้หากจะมีของหายไปบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาของที่หายไปหากมันสามารถช่วยชีวิตใครได้ก็ถือว่าคุ้มของแบบนั้นยิ่งหายยิ่งเยอะก็ยิ่งดีดีกว่าไปสวดมนต์กินเจอะไรนั่นซะอีกนะแต่ในมุมกลับกันหากของที่หายตกไปอยู่ในมือของพวกคนชั่วช้าสารเลวมันก็ไม่สมควรให้หายเด็ดขาดเลยเพราะเมื่อหายไปก็จะทำให้มีคนชั่วเกิดขึ้นอีกมากมายปล่อยไปได้ยังไงกัน
สเสด็จย่านะทรงตรัสได้เฉียบคมมากได้ฟังคำพูดของท่านยังมีประโยชน์กว่าที่หลานนั่งคิดเอาเองทั้งวันอีกนะวางพระทัยเถอะหลานรู้แล้วว่าควรจะทำยังไงบ้างพะยะครับตายจริงโอ้สี่กงกงนี่เองวันดีวันดีวันดีกลับมาแล้วหากท่านมาช้าอีกนิดเนี่ยข้าคงจะไปซะแล้วล่ะจะพูดอะไรอย่างนั้นคือว่าตอนนี้ข้างานยุ่งจริงๆเลยฮะวันๆก็จะวิ่งวุ่นหาเงินทองเหนื่อยใช้ตัวแทบขาดทำให้ท่านต้องรอแล้วนะข้าขอโทษด้วยไม่เป็นไรข้ามีเจ้านี่เป็นเพื่อนต่อให้ข้ารอทั้งวันก็ยังอยู่ได้รอไหวถ้าท่านชอบก็เอาไปเลยนะไม่ปิดท่านละตราประทับม้าขาวของแท้นั้นเนี่ยต้องมีทั้งหมด13ขีด อย่าว่าข้าโม้เลยนะในวังนะยังไม่มีของนี่เลยนะไม่มีโอกาสหรอก ที่ท่านพูดมาเนี่ยก็แปลว่าของสิ่งนี้ค่อนข้างจะร้อนๆอยู่นะสิท่านเอามันไปเถอะนะคล้ายๆก็อาจจะบอกว่านี่มันเป็นเรื่องยากสำหรับเรามันง่ายซะยิ่งกว่าคำว่าง่ายซะอีกตกลงงั้นข้าขอรับไปเลยนะเออแล้วเรื่องขันทีคนนั้นเรียบร้อยไม่มีปัญหาว่าไงอีกทีมันกัดลิ้นตัวเองขาดไปแล้วหรือแล้วฝาบาดอ่ะทายดูสิพิโรธโทษตัวเองไม่เรื่องแบบนี้จะไปโทษตัวเองได้ไงไม่ถูกได้สิท่านลองคิดดูกระถางเล็กๆใบนั้นน่ะนะสำหรับเรานะมันหมายถึงเงินเป็นพันเป็นหมื่นตำลึงเชียวแต่สำหรับฝ่าบาทไม่ทรงเห็นเศษเหล็กพวกนี้อยู่ในสายตาหรอกที่ว่าทรงปรีชานะก็หมายถึงเรื่องใหญ่ๆเท่านั้นแต่กับเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้ยังทรงอ่อนหัดอยู่งั้นข้าขอถามท่านหน่อยกระถางใบนั้นตัวมันตายไปแล้วหรือยังจะเอาอะไรไปได้อีกเจ้าจอมสอพอสันเตอร์จื่อนั่นนะมันฉลาดยังกระลิงนะตอนแรกไปแล้วนะดันย้อนกลับมาอีกจะเคลื่อนกระถางนั้นทิ้งมันไม่ทำหรอกดีแต่ว่าแล้วก็มันซะอีกนะข้ารู้แหมข้ายอมเสี่ยงตายเพื่อท่านเลยนะไหนพินิจพิจดูสิกระถางที่ว่าขอชมเป็นไงโอ้ยก็ไม่ค่อยดีตาแล้วสวยจริงๆเลยทั้งนี้ดูวิวไงมีทั้งอารมณ์จะดูมีทั้งกำลังจะเดินข้ายังไม่แก่ขนาดจะเอาแต่นั่งสังกะตายไม่มีแรงจะเดินไปไหนมาไหนหรอกนะได้เห็นท้องฟ้าสวยๆแบบนี้แล้วในใจมันช่างสดชื่นสนิทกับไรนะชมตะวันเนี่ยยังมีรสชาติกว่าชมพระจันทร์ซะอีกทิวทัศน์กลางแสงแดดเนี่ยมันก็สดชื่นไปอีกแบบหนึ่งนะฟ้าบาททรงเป็นเนื้อนาบุญหากออกบวชคงสามารถพ้นทุกข์ได้ไม่ยากฟ้าบาทขออนุญาตหม่อมฉันตบปากเจ้าหลวงจีนี่สักทีฮะแหมทำยังว่าตัวเองนะรู้จักพระธรรมมากมายทำเป็นมาพูดเรื่องเนื้อนาบุญเนี่ยเด้อนี่เจ้าน่ะไม่มีบุญฟังเรื่องนี้ไม่รู้หรอกต่อให้บวชก็เปลืองพระเหลืองเจ้าไม่เฮ้ยบางครั้งข้าก็คิดนะนี่น่ะมากระแพงเดียวกันแท้ๆฮะแต่ในวังกับนอกวังทำไมถึงได้ต่างกันนักตอนนี้นะข้ายืนอยู่บนกำแพงเมืองนี่ข้ายังไม่อยากจะออกบวชหรอกนะแต่อย่าไปลองใช้ชีวิตอย่างชาวบ้านที่นอกกำแพงนั่นมากกว่าไม่รู้มันจะเป็นยังไงนะ
ส่วนพวกนั้นเกือบร้อยทั้งร้อยก็อยากจะแลกกับฟาบาทเหมือนกันเนี่ยอย่าถือว่าตัวเองเป็นหลวงจีนแล้วจะพูดอะไรก็ได้นะเอ้ยข้าว่าที่เขาพูดมามันก็ถูกนะหากว่าเป็นอย่างนั้นจริงก็เท่ากับต่างฝ่ายต่างเต็มใจนั่นแหละประโยชน์ค่ะเต็มใจเอ๊ะพวกเราดูโน่นสินั่นบ้านหลังนั้นเขาทำอะไรกันล่ะฮะร้อนนะโอ้เป็นโรงงานน้ำมันโบราณว่าเย็นคือโรงเหล้าร้อนคือโรงน้ำมันตอนนี้เจียวน้ำมันกลัวอากาศเย็นเย็นแล้วเจียวไม่ได้ต้องร้อนร้อนเขาว่าไม่ใช่อะโรงน้ำมันจริงข้างนอกต้องขายขนมด้วยดิแล้ววันนี้ไม่เห็นขายอ่ะเขาว่านะบ้านนั้นน่าจะต้องมีคนอยู่ไฟแน่ๆเจ้าคิดออกได้ยังไงกันใครบอกว่าคนจะอยู่เดือนต้องทำบ้านให้ร้อนอย่างนั้นไม่รู้อะไรจริงก็อย่าพูดซีซัวนะแล้วเจ้าเคยทำหรือไงฮะเจ้าบ้าเด็ดเป็นหลวงจีแท้ๆนะกลับมารู้มากกว่าข้าซะอีกเด้อรู้มากกว่าเลยของข้าอย่างเจ้าอะนะไม่มีทางได้รู้หรอกเขาว่าบ้านหลังนั้นต้องมีคนกำลังฝึกวิทยายุทธ์อยู่แน่ๆอาจจะเป็นวิชาเหรียญหวาที่ต้องใช้ความร้อนในการฝึกไม่ใช่นะข้าว่าที่พวกเจ้าพูดมาไม่ถูกสักคนเดียวตามความคิดข้าที่นั่นต้องเป็นรังโจรแน่พวกเจ้าดูนั่นสิคนที่เดินเข้าเดินออกท่าทางแปลกๆทั้งนั้นพวกโจรกลางวันมันกบดานใช้ชีวิตไม่เหมือนชาวบ้านอากาศวันนี้เหมาะกับการกินหม้อไฟพวกมันก็กินกันไม่พักใครเข้ามาก็กินไปเรื่อยๆจนทำเอาบ้าระอูขนาดนั้นท่านอีท่านดูนั่นสิมีแพะตั้งหลายตัวถูกแบกเข้าไปในนั้นอะไรไหนอ่ะมอมฉันมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะฮะแล้วเจ้ากดนั่นไงฮะมองไม่เห็นไม่เห็นซันเตอร์จือพะยะค่ะเจ้าช่วยข้าจำตำแหน่งบ้านวันหลังเราจะออกไปดูด้วยกันพะยะค่ะ